เรานั้นมีปัญหาอะไรกันครับที่บ้านมีไม่มีปัญหาหรอกครับเขานั่งกินเหล้าธรรมดาครับแล้วเขาก็มาครับมาหาเรื่องไอ้คนนั้นก็ต่อยทางนี้ครับไม่ต่อแล้วทางนี้ก็กระโดดกระตุกทองเขาเลยวิ่งตามไล่ตะคุบเห็นเพื่อนโดนมีดฟันผมก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยตอนนั้นเข้าไปช่วยเขาก็เข้าไปช่วยเพื่อนแล้วก็โดนฟันมือเนี่ยครับผมมีพี่ชื่ออะไรที่โดนฟันมือชื่อก๊อฟครับชื่อก๊อฟชื่อจริงนะชื่อธนัทครับธนัทนะนี่ที่เราฟันมือนะเย็บกี่เข็มครับหมดยี่สิบสองครับกี่สองเข็มนะตอนนั้นพี่มีปัญหาอะไรกับคู่กรณีที่เอาพี่มาฟันฮะอ๋อเขาขึ้นไปเขาแว้นหน้ารถไงเขาเบิ้ลใส่หน้าบ้านครับนี่ขึ้นไปถามเขาว่าเบิ้ลทำไมครับเขาบอกว่ารถเขาเสียลองรถเขาบอกเลิกก็เลยบอกเขาว่าทีหลังอย่าเบิ้ลอีกนะครับคู่กรณีเขาตอบครับไม่เบิ้ลแล้วอันนี้ผมก็กลับลงมากลับมากินเหล้าครับก็เลยยกพวกมาต่อยผมแล้วก็ใช้มีดแทงครับแทงที่ไหนฮะราวนมด้านซ้ายครับด้านซ้ายครับเย็บไปหมดกี่เข็มอ่ะ19ครับ19เข็มที่แห่งเดียวใช่ฮะใช่ครับแล้วมีการกระตุกสร้อยด้วยฮะกระตุกสร้อยเลยครับสร้อยของพี่หนักกี่บาทฮะหนักบาทนึงครับบาทนึงขาดเลยฮะขาดไอ้3ท่อนครับเหตุการณ์ว่ามีการใช้อาวุธปืนมั้ยมีอาวุธปืนข่มขู่เอามาจี้หัวเพื่อนอีกคนนึงครับพี่เหมือนเพื่อนอีกคนนึงใช่ครับเพื่อนอีกคนนึงครับตอนนี้คนร้ายก็ตัวจับแล้วโดนจับแล้วครับกี่คนนะนุ่นโดนจับตอนนี้จับได้คนเดียวครับอีกคนนึงยังลอยนวลอยู่อีก2คนยังลอยนวลอยู่2คนลอยนวลเขามาหมดกี่คนครับรู้สึกว่าอยู่ประมาณ3คน3คนนะ3พี่อีกคนนะครับตอนเรานั่งกินเหล้ากลัวมั้ยตอนนั้นกลัวมั้ยก็คนนั้นมาไม่รู้เรื่องไม่ได้กลัวนะก็เราก็ไม่รู้คือว่าคุยกันจบแล้วคิดว่าเราก็นั่งกินชิลๆสบายแล้วคุยกันจบแล้วแล้วมันก็อยู่ดีก็บุกมาก็เลยสาเหตุเกิดจากรถเปิ้ลรถหน้าบ้านเปิ้ลรถใส่หน้าบ้านเราใช่ครับแล้วก็คือไปถามเฉยครับก็ได้แจ้งข้อหาอะไรครับข้อหาบุกรุกแล้วก็วิ่งร่วมกันทำร้ายร่างกายครับผมแล้วมีการชิงทรัพย์ไหมฮะเป็นลักษณะการทะเลาะวิวาทก่อนแล้วก็ส่วนเรื่องทรัพย์นี่เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่เข้าไปอาจจะเห็นได้อยากได้ของผู้ต้องหาที่โดนจับได้ครับไอ้อยากให้ผู้ต้องหาที่เดี๋ยวมามอบตัวครับครับก็น่าจะต้องมามอบตัวเพราะว่ามันมีหลักฐานหมดแล้วครับให้มามอบตัวเนาะครับที่ตามไปห่างครับ10เมตรครับใช่ครับ10เมตรอันนี้เย็บกี่เข็มก่อนนะพี่19ครับ9เข็มนะครับแฟนหลวงพ่ออะไรพี่เนี่ยไม่ได้แฟนครับหลวงพ่อเนื้อครับคนครับรอดก็รอดไม่รอดก็ไม่รอด